ตรงนั้นนะครับเห็นไหมเห็นไหมน่ากลัวมากตรงนั้นอยู่ดีๆครับไฟดับอันนี้เพื่อนหายไปที่ละคนนี่คือภารกิจพิชิต76จังหวัดใน1ปีเพื่อสร้างความท้าทายและประสบการณ์และอยากจะถามทุกคนว่าไปครบยังสวัสดีสุราษฎร์ตื่นเต้นน่ะตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นโอ้โหใส่หมวกแล้วเป็นไงสนุกไหมสนุกตื่นเต้นแค่อยากบอกว่าตื่นเต้นวันนี้วันแรกเพื่อนมาเร็วๆหน่อยสิเวลาเร็วๆเพื่อนบอกว่าใช้เวลามาถึงเราอีกครึ่งชั่วโมงนะฮะแผนคืออย่างนี้นะครับไปเก็บหอยที่สุราษฎร์เสร็จแล้วก็ปัตตานีนะไปนราต่อแต่ว่าไม่รู้อะโควิดนราเห็นเขาบอกว่าหนักนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปนราต่อเสร็จแล้วก็ไปยะราไม่รู้ว่าเราควรไปเบตงหรือเปล่าแต่ว่าเราไม่อยากไปที่ที่แบบมีคนไปชอบไปที่แบบโลคอลที่แบบไม่ค่อยมีคนไปตื่นเต้นมากจริงๆตื่นเต้นมากตื่นเต้น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 มากจริงๆนะท่าทีดูเหมือนไม่ตื่นเต้นแต่ท่าทีดูเหมือนไม่ตื่นเต้นเหมือนไม่ตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยแบบว่าหลังจากกินร้อยไปก็ตื่นเต้นใจเต้นตุ๊กๆนะครับอยากพาทุกคนไปด้วยอยากพาไปทุกคนไปเที่ยวนะครับแล้วก็โควิดมันเหงาอ่ะทุกคนคงเหงาอยู่หมู่บ้านนะแล้วเจอกันที่สุราษฎร์ตื่นเต้นมากครับเพื่อนบอกตัดสินใจไปผมกรี๊ดลั่นบ้านไม่ได้ไม่มีแผนว้าสามชั่วโมงยิงยาวตอนนี้อีกประมาณเพื่อนบอกอีก3ชั่วโมงแต่เห็นในแมปเกือบ5ชั่วโมงนะครับเชื่อแมปดีกว่าเชื่อเพื่อนเชื่อผมเถอะ3ชั่วโมงถึงตอนนี้ครึ่งทางยังไม่ถึงเลย3ชั่วโมงของเพื่อน3ชั่วโมง3ชั่วโมงรอบเกือบ5 เกือบ5อะไรเกือบ10 ถึงแล้วเย้ตรงนั้นนะครับเห็นไหมเห็นไหมน่ากลัวมากตรงนั้นอยู่ดีๆครับไม่มีอะไรครับสวนบ้านเพื่อนมันแค่มืดกลางคืนเฉยฮะแกงเล่นฮะนี่นะครับวันแรกนะครับเรามาถึงที่สุราษฎร์ธานีแล้วถึงสรุปก็คือไม่ได้ไปไหนเลยนะฮะกว่าจะถึงก็ประมาณ2ทุ่มแล้วนะครับตอนนี้ก็5ทุ่มครึ่งแล้วนะฮะก็เป็นคืนที่เหมือนนั่งบนรถแล้วก็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 มาเล่นกับหมาที่บ้านเพื่อนนะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นวันแรกของภารกิจพิชิต76จังหวัดได้ดีมากนะครับโดยการนั่งรถนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราวางแผนว่าจะไปวิ่งตอนเช้าเลยนะครับส่วนบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับกินกาแฟก่อนไปวิ่งเพราะว่ามีความเชื่อว่าถ้ากินกาแฟก่อนออกกำลังกายมันจะช่วยในการเผาผลาญนะฮะทำนะซึ่งมันน่ากลัวมากนี่ถึงเกมแบบเกมพวกฟรีไฟร์พับจีอะไรอย่างเงี้ยถือไฟฉายถ้าสมัยก่อนเขาเป็นอินเฟสเตชันหรือว่าวอร์ซีนะฮะเออลองคิดดูนะครับเราวิ่งไปแล้วเจอซอมบี้มาเราจะวิ่งหนีทันปะนะครับแต่ว่ามันมีวิธีทำให้เราแบบวิ่งได้นะฮะวิธีที่ทำให้เราวิ่งได้ก็คือการที่เราเปิดเพลงฟังแบบนี้ครับยินดีต้อนรับสู่บ้านน้ำราดขอให้เสี่ยวให้สนุกเนอะพี่บ่าวทำไมมีฝั่งนี้มีเพลย์พื้นฝั่งนี้ไม่มีเพราะว่างบไม่ใช่งบหมดนะครับงบโดนกินหมดนะฮะเราใกล้ถึงแล้วนะครับเพราะว่าเราเดินมา180เมตรแล้วนะครับโอ้โหเป็นไงต้องเสียสิทธิ์เปิดนุ๊กเวอร์ไปนะครับมีคนมาแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรจบแล้วคนยังน้อยอยู่นะครับแต่ว่าให้ดูน้ำนะฮะให้ดูน้ำนะฮะทุกคนดูวิวที่นี่สิครับก็คือที่นี่ก็คือบ้านน้ำราดนะครับอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็คือบรรยากาศเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็น้ำใสมากและที่สำคัญคือน้ำมันเย็นมากๆด้วยนะครับ
โอ้ยราเมนมากเพื่อนบอกว่ามาทั้งทีต้องเล่นต้องถึงนะฮะแล้วก็ถึงจริงเพราะว่าแม่งหนาวโคตรนะครับโอ้ยเดี๋ยวต้องวางอันนี้จะได้ถ่ายรูปสวยไปดูช้างกันนะฮะทำไมถึงพามาที่นี่ครับคุณโดนัทเพราะในนี่มีช้างตูดไม่พบสมองไม่พบสมองครับผมนี่เห็นช้างขี้ตามช้างดอกไม้ยังไงเยอะเหมือนฮิปโปเลยฮิปโปนี่ตอนนี้ทาแป้งมาด้วยทาแป้งมาด้วยดูหน้าขาวเชียวลองเพิ่มพริกเบอร์ป่ะครับเนี่ยฮัลโหลแกตีตู่ฉันทำไมอุ๊ยโดนตีตู่อีกแล้วอุ๊ย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 คุณดูท่ายืนดิจีบปับจีบคอมากฮะขอสัมภาษณ์หน่อยครับคิดยังไงครับถึงเลือกแต่งหน้าสไตล์นี้มาฮะวันนี้มีแขกพิเศษมาครับวันนี้มีแขกพิเศษมาเหรอครับถือว่าเป็นการแต่งตัวที่แบบแต่งหน้าที่แบบมีสไตล์มากเลยนะฮะเป็นการแบบเทคนิคเขาเรียกว่าเทคนิคแบบนี้แบบชั้นสูงนะแบบปกปิดแบบพวกกระป้าลบริ้วรอยหมดเลยลบริ้วรอยหมดเลยนี่หัวใจชัดเลยใหญ่สงสัยนะครับหัวใจตรงไหนฮะไหนฮะหัวใจนี่เอาเป็นว่าหัวใจแล้วกันจินตนาการสำคัญกับความรู้ผมอยากนั่งแบบห้อยขาเหมือนหนังเรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักนะครับหลังจากเราไปคาเฟ่ช้างมานะครับเราก็ไปสะพานแขวนภูเขารูปหัวใจต่อกันเลยนะครับก็บรรยากาศดีมากไฮไลท์อยู่ที่หัวใจมันหัวใจยังไงครับทุกคนมันหัวใจยังไงครับหัวใจตรงไหนเนี่ยเป็นสถานที่รับจริงโดนัทค่อนข้างชำนาญทางกรุงเทพอะครับการเที่ยวทุกทริปของเราก็คือต้อง first mover ในทุกสถานที่มาก่อนออกหลังมาหลังออกก่อนสรุปมึงไม่ได้เข้าเลยมันไม่มีคนมาเลยไงมันเลยเป็น first moverถ้ามาหินพัดนะฮะก็นั่งรถของที่นี่ขึ้นไปอีกทีนะเป็นรถของชุมชน200บาทจากนี่ไปไกลไหมฮะประมาณกิโลนิดกิโลกรัมเออเปล่าได้บอกมีอะไรมีปืนพาบังเดนต้องเดินต่ออีกต้องเดินต่ออีกนะครับจอดรอตรงนี้ถ้าอีก3ชั่วโมงผมไม่มาผมก็ลงไปก่อนหินพัดมาจากอะไรครับพัดนี่คือแบบเนี่ยหล่นตกนี่ภาษาใต้แปลว่าอะไรพัดอ่ะพัดเนี่ยพัดเราเริ่มเริ่มพัดคนสะสมสับไปแล้ว 18,590 คำนะครับกับพอดแคสต์คำนี้ดีคนก็จะมาคอมเมนต์ว่ากล้องสายเวียนหัวโอเคต่อไปก็จะตามมาเรื่อยๆไม่มีครับไม่มีเพิ่มเหรอวะไม่มีตังค์ซื้อแล้วก็จะมีที่สักการะพระพุทธชินราชด้วยนะครับเดี๋ยวเรารอคนไปหมดนะครับจะแพนกล้องไปทางนั้นคนเยอะมากเยอะมากเลยครับตกไปนี่คือเก่าเลยนะครับดอกตาทิพย์สุราษฎร์กันไปแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปโคกันอีกทีที่ปัตตานีเลยนะครับThank you มากแล้วเจอกันอีก 2-3 วันเราต้องรีบขึ้นแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวรถไฟมันออกของเราจะอยู่ข้างบนอยู่ข้างบน